สำหรับความคืบหน้านะครับเหตุกรณีโครงการกอร่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุชลรดกระบังบนถนนหลวงแพ่งที่สุดลงมามแล้วก็ถล่มลงมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตณขณะนี้เนี่ยสคนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อยเนี่ยสิคนถ้าเกิดว่าจะมาแกะตัวของโครงการนี้ดูนะครับสำหรับโครงการนี้เนี่ย มีบริษัทผู้รับเหมาเนี่ยสเจ้าด้วยกันลักษณะของจอยเวนเจอร์นะครับก็คือกิจการร่วมค้าก็คือทราวันนภาซึ่งเดิมเนี่ยความจริง,งโครงการนี้เนี่ยรูปแบบการก่อสร้างเนี่ยจะเป็นลักษณะของการหล่อสำเร็จใช้พื้นที่ในพื้นที่การก่อสร้างแต่ว่าที่ทําลักษณะแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าค่าใช้ใจ่ายเนี่ยมันถูกแล้วก็ใช้พื้นแต่ว่าไม่มีปัญหาก,ก็คือใช้พื้นที่มากกว่าแต่พอมาเกิดสถานการณ์โควิดปั๊บเนี่ยการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยมันหยุดชะงักลงไปเลยแล้วก็ ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทั้งเอกชนเขาประเมินแล้วนะครับคู่สัญญาก็คือเอกชนกับทางกทมเนี่ยคือทําไม่เสร็จแน่นอนตามสัญญาก็คือ11สิงหาคมผู้รับเหมาเนี่ยจึงขอไปที่ทางกทมให้มีการปรับรูปแบบการก่อสร้างให้เป็นการหล่อสําเร็จจากโรงงานมาแทนเพราะว่ามีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่โรงงานแล้วก็จะทําให้การก่อสร้างในภาพใหญ่ทั้งหมดของโครงการเนี่ยมันทําได้เร็วขึ้นนะครับแต่เมื่อวานนี้เนี่ยมันก็มีข่าวทํานองมาว่าไอการปรับเปลี่ยนต่างๆเนี่ยกทม มีการสั่งแก้แบบด้วยอือเรื่องนี้ก็ไปถึงผู้ว่าชัดชาติแล้วค่ะผู้ว่าชัดชาติบอกว่าออทางกทมไม่เคยสั่งแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนแบบโครงการสาเหตุที่แท้จริงตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนร่วมกันกับวิศวกรออวิศวกรรมสถานนะคะแต่ลักษณะความเสียหายเบื้องต้นเนี่ยก็ไปพบว่าโครงสร้างสะพานหรือว่าบล็อกซีเมนต์มันพังลงมาขณะที่ดึงลวดอัดแรงส่งผลให้ลอนชิ่งทรัส ที่เป็นตัวที่ทําหน้าที่ยึดแผ่นปูนซีเมนเนี่ยที่ใช้สําหรับทางพื้นถนนเสียสมดุลณตอนนั้นมันก็เลยล้มพับทั้งโครงสร้างสะพานเสียหายไปหนึ่งช่วงสะพานทีนี้การเร่งรัดการก่อสร้างก็มองว่ามันไม่ใช่สาเหตุการเกิอดอุบัติเหตุในครั้งนี้คือทางผู้ว่าชัชาตินะครับอธิบายไว้แบบนี้บอกว่าตัวแบบเนี่ยไม่ได้แก่แต่จะเป็นการปรับรูปแบบการก่อสร้างเท่านั้นเพราะว่าตอนนั้นเกิดโควิด -19 ค่ะ สิ่งที่ต้องเร่งรัดในตอนนี้ก็คือการรื้อถอนโครงสร้างสะพานออกจากพื้นที่ก่อนเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อคนในพื้นที่แล้วก็สําหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนซึ่งก็เริ่มตั้งแต่7โมงเช้าที่ผ่านมาแล้วคาดว่า3วันน่าจะมีการเปิดการจราจรบริเวณถนนหลวงแพ่งได้ตามปกติคือตอนนี้อาจจะปิดบางส่วนอยู่นะคะระหว่างการรื้อถอนก็มีการสั่งให้เก็บหลักฐานไปด้วยเพราะว่าอาจจะได้ข้อมูลจุดบกพร่องบางอย่างที่อาจจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ ขณะนี้สั่งปิดการก่อสร้างทั้งหมดชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็มีการตรวจสอบเรื่องของหลอนเชอร์อีกตัวที่ยังคงเหลืออยู่ด้วยครับทีนี้สถานการณ์ล่าสุดนะครับยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังคงยืนยันอยู่ที่สองรายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายแล้วก็ที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งรายนะครับส่วนผู้บาดเจ็บทั้งหมด12รายซึ่งทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บทั้งหมดนะครับได้รับเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วนะครับซึ่งสาเหตุของ การเกิดเหตุครั้งนี้นะครับเรื่องของการถล่มลงมาเนี่ยอีกหนึ่งความเห็นมาจากทางอาจารย์คมสรรมาลีศรีท่านอาธิการบดีสถาบันเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังทางอาจารย์คมสรรเนี่ยบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยแล้วก็มีการสอบถามพยานผู้เห็นเหตุการณ์คาดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่างการดึงลวดเพื่อเชื่อมโครงสร้างสะพานเข้าด้วยกัน ซึ่งมีแนวโน้มว่าอุปกรณ์ตัวยึดสะพานหรือว่าตัวที่เราเรียกว่าลอนเชอร์เนี่ยมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวณนะขณะน,นั้นแล้วมันก็เกิดการพลิกตัวไปทางด้านซ้ายมันทําให้ลวดเนี่ยที่ใช้ดึงมันสั่นสะเทือนแล้วก็ขาดในที่สุดคือตอนขาดเนี่ยมันเกิดเสียงระเบิดขึ้นมาแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หลายคนเนี่ยก็ได้ยินก็จากภาพจากคลิปที่มีการเปิดเผยกันเมื่อวานนี้เนี่ยก็คือมีคนเนี่ยถ่ายคลิปไว้ คือตั้งกล้องไว้ก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมันก็สอดคล้องกับที่อาจารย์คมสันพูดนะครับว่ามันเกิดเสียงดังขึ้นก่อนอคือมันมีสัญญาณก่อนที่จะพังถล่มลงมาทําให้เกิดสัญญาณเรื่องของการสุดตัวแล้วก็พังถล่มลงมาในเวลาต่อมานะครับค่ะ